แบ็คเดวิลลูซิเฟอร์วันนี้ตีน้อยพาพี่ๆมาชมเจ้าลอกเตี่ยปอมนะครับรุ่นใหม่นะครับพี่ๆครับคือแบ็คเดวิลลูซิเฟอร์ก็จะมีให้เลือกทั้งหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็รอบ6แล้วก็รอบ7สีสันสวยงามแค่ไหนนะครับวัสดุจะเป็นอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาชมไปพร้อมๆกันนะครับกับลอกแบ็คเดวิลลูซิเฟอร์กระซิบราคานิดนึงตัวนี้นะครับแบรนด์คนไทยไม่ถึง 2,000 ได้ออปชันมาเต็มๆมาดูกันครับเดี๋ยวตีน้อยจะรีวิวให้ดูนะครับที่ถืออยู่ตรงนี้จะเป็นหมุนซ้ายรอบ 7.1 นี่นะครับรอบ 7.1 แล้วก็จะเป็นรอบ 6.3 นี่นะครับ 6.3 ก็เลือกใช้ตามความชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบ 6.3นะครับหรือว่ารอบ 7.1 ซึ่งข้อมูลในการใช้อัตราทนเนี่ยก็ได้เคยบอกไปบ้างแล้วนะครับพี่ๆครับก็จะมี2สีนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีแพ็คเกจเนี่ยจะเป็นสีออกทองแล้วก็โทนแดงนะครับตรงนี้รอบ 7.1 หมุนซ้ายเรามาดูกันครับแพ็คเกจสวยงามนะครับการออกแบบดีไซน์แพ็คเกจสวยงามนะครับแล้วก็แกะออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นถุงพลาสติกใส่ตัวลอกมานะครับแล้วก็จะมีซองใส่ลอกเป็นถุงผ้ากำมะหยี่แบบนี้นะครับใส่มาให้ด้วยหมุนซ้ายรอบ 7.1 นี่ครับโทนนี้จะเป็นโทนสีดำทองนี่นะครับดำทองสวยมากบอดี้ของลอกดูกลางๆนะครับไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปสำหรับลูซิเฟอร์ตัวนี้สเปคของตัวลอกนะครับที่ให้มาเรื่องของลูกปืนก็คือ 12+1 บอลแบริ่งกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าให้ลูกปืนมาเต็มเลยเพื่อที่จะหล่อลื่นให้กับตัวลอกนะครับหมุนสมูทหมุนลื่นมากยิ่งขึ้นกับการใช้งานตัวแขนหมุนนะครับนี่ลักษณะจะเป็นคล้ายๆไซออนนี่นะครับเหมือนแบรนด์ดังเลยแขนหมุนในระยะตรงนี้นะครับน่าจะเป็นขนาด110มิลนะครับตัวนี้แขนหมุนในระยะ110มิลปั่นนะครับกำลังคล่องมือกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้ Star Deck มีคลิกเสียงเอาไว้ปรับเบรกหรือว่าคลายเบรกนะครับปรับหน่วงคอนฟรีสปูนมีสกรีนนะครับมาด้วยแล้วก็จะมีคลิกเสียงติ๊กเสียงในการปรับหน่วงคอนฟรีสปูนที่จะให้สปูนนั้นคลายนะครับแล้วก็ในการตีถ้าเราควบคุมระยะได้เก่งแล้วในการที่จะใช้มือเลียสปูนเนี่ยนะครับละสปูนเนี่ยก็จะทำให้ตีออกไปได้ดีมากยิ่งขึ้นลื่นตีพุ่งตีไกลนะครับมีคลิกเสียงระบบตัวลอกก็มีคลิกเสียงปลาลากด้วยนี่นะครับบอดี้ของลอกสวยงามนะครับมีคลิกเสียงแขนหมุนนะครับลูกปืนระบบปรับเป็นหน่วงแม่เหล็กซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด5ระดับนี่นะครับระบบปรับหน่วงแม่เหล็กมีด้วยกัน5ระดับค่อยๆปรับเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะค่อยๆจูนออกไปได้อีกนะครับนี่นะครับ5ระดับเปิดออกมาเฟรมด้านข้างไซด์เพจนะครับบิดลงนะครับบิดลงแล้วก็ค่อยๆดึงออกจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งขอแนะนำเลยว่าอย่าเปิดตอนที่ใช้งานตามริมน้ำริมหนองริมบึงบางทีมันล่วงหลุดหายเนี่ยนะครับจะเป็นปัญหาได้นะครับตัวไซส์เพจนี่นะครับลูกแม่เหล็กจะมี5เม็ดในการปรับนี่นะครับในการที่จะหน่วงกับตัวสปูนไซส์เพจนี่นะครับแล้วก็ตัวสปูนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบบแกนสั้นนะครับนี่เป็นแบบแกนสั้นแบบนี้แล้วก็สปูนเนี่ยจะไม่ได้ลึกมากด้วย
ซึ่งเราสามารถนะครับเล่นได้ทั้งงานหนักงานเบากึ่งเบาหรือกึ่งเบานะครับงานหนักแล้วก็งานกึ่งเบาก็ได้ไม่ว่าจะเป็นใส่สายขนาด PE 1.2 1.5 PE 2 2.5 จนถึง PE 3ได้อย่างสบายๆเลยนะครับนี่นะครับสปูนไม่ได้ดูลึกนะครับจนเกินไปในการใส่สายเนี่ยก็สามารถทำให้เรานั้นใช้งานกับเกมตกปลาได้คล่องตัวหลายประเภทนะครับเท็กซัสลิกนะครับตีกระสูบตีช่อนชัดโดกระพงนะครับสำหรับตัวสปูนที่ออกแบบมาให้เป็นแกนสั้นด้วยแล้วจะมีลูกปืนมาให้ด้วยนะครับที่ตัวสปูนบอดี้ก็สวยงามนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้ตัวแป้นกดก็จะเป็นลักษณะร้อยเหล็กเข้ามาถึงตัวบอดี้ฝั่งนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีนะครับตัวแป้นเนี่ยนะครับเวลาที่เรากดใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะไม่เอียงถ้ามันไม่มีตัวร้อยเหล็กเข้ามาข้างในเนี่ยนะครับร้อยเข้ามาเนี่ยบางทีอะถ้าเป็นของรุ่นอื่นๆครับรุ่นอื่นๆมันจะเอียงใช้ไปนานๆเนี่ยกดบ่อยๆเนี่ยนะครับกดบ่อยๆเนี่ยมันจะเอียงตกไปข้างเพราะว่าเหล็กบางทีมันจะมาแค่ตรงกลางเหล็กแป้นกดฟรีสปูลเนี่ยมันจะมาแค่ตรงกลางบางทีจะเอียงๆหน่อยนะครับก็อันเนี้ยร้อยมาให้เต็มเลยนะครับเฟืองเนี่ยนะครับด้านในที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นทองเหลืองนะครับสำหรับตัวเฟืองเห็นไหมครับตัวพินเนียนครับน่าจะเป็นทองเหลืองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็เป็นลอกที่ใช้งานง่ายๆนะครับปรับง่ายใช้ง่ายดูแลรักษาง่ายเดี๋ยวตีน้อยดูสเปคข้างกล่องอีกครั้งนึงนะครับว่ามีอะไรเสริมบ้างนะครับตัวนี้นะครับรอบ 7.1 แขนหมุนจะอยู่ในระยะ110มิลน้ำหนักตัวลอก205กรัมเท่านั้นเองนะครับเบามากนะครับลูกปืน12บวก1บอลแบริ่งตัวลายไกด์นะครับก็จะเป็นเซรามิกหล่อลื่นกับสายได้เป็นอย่างดีทำระยะตีออกไปลื่นนะครับสำหรับตัวลายไกด์ที่เป็นเซรามิกนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกครับบอดี้เป็นกาไฟบอดี้นะครับบอดี้เป็นกาไฟบอดี้นะครับก็แข็งแรงนะครับมาดูตัวรอบ 6.3 ว่ามีอะไรที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างถ้าเป็นรอบ 6.3 ที่เปลี่ยนเลยก็จะเป็นตัวแขนหมุนที่จะอยู่ในระยะ105มิลนะครับนี่เขาจะทำมานะครับ105มิลซึ่งรอบ 6.3 นะครับก็กับแขนหมุนในระยะ105มิลนะครับก็ทำให้อัตราโทษกับแขนหมุนช่วงที่หมุนเนี่ยก็จะบาลานซ์กันก็เป็นการดีไซน์ออกแบบซึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับการออกแบบดีไซน์ให้เหมาะกับตัวลอกแล้วก็อัตราทดนะครับอย่างอื่นก็เหมือนกันเป็นรอบ 7.3 นะครับน้ำหนัก205กรัมลูกปืน12บอลและที่สำคัญลืมบอกไปกำลังเบรกที่ให้มานะครับเป็น7กิโลเลยนะครับเรียกได้ว่าเล่นงานหนักๆเนี่ยสบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ข้อดีอย่างที่ได้บอกไปก็คือเรื่องของสปูนตัวสปูนนะครับที่ไม่ได้ดูลึกจนเกินไปแล้วก็สามารถใส่สายได้หลากหลายนะครับ 1.2 1.5 นะครับแต่ว่า 1.5 เนี่ยน่าจะกำลังสวยกับลอกในโมเดลขนาดนี้บอดี้ประมาณนี้แต่สัก 1.5 ก็สวยนะครับก็เล่นงานได้หลากหลายช่อนชัดโดกระพงกระสูบนะครับหรือแม้กระทั่งจะลงมางานกึ่งเบาๆอีกสักหน่อยนึงเท็กซัสลิกอะไรพวกนี้ใส่สัก 1.2หนุนสักหน่อยหนึ่งคิดว่าน่าจะสวยนะครับกับลอกลูซีเฟอร์แบ็กเดวิลลูซีเฟอร์ก็เอามาแนะนำกันเดี๋ยวจะให้ดูสีแดงแล้วกันนะครับพี่ๆครับสีแดงจะเป็นยังไงนี่นะครับถ้าเป็นโทนแดงลักษณะของลอกจะเป็นแบบนี้แล้วก็ทองจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นี่นะครับสเปคการใส่สายสักนิดนึงนะครับพี่ๆครับถ้าเป็นหน้าตัดที่ 0.23 ใส่ได้ที่200เมตรถ้าเป็นหน้าตัดที่ 0.28 ใส่ได้ที่140เมตรส
0.28 เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ PE 4นะครับน่าจะอยู่ประมาณ PE 4หรือว่า PE 3แล้วแต่ค่ายนะครับอันนี้เราพูดถึงสายทั่วไปนะครับสายทั่วไปก็จะอยู่ประมาณนี้ตามสเปคที่ให้มานะครับก็วันนี้เอามารีวิวแนะนำกันสำหรับลอกลูซิเฟอร์กระซิบราคานิดนึงไม่ถึง 2,000 นะครับ 1,000 ปลายๆเท่านั้นเองกับลอกคุณภาพดีๆแบบนี้แบรนด์คนไทยที่คิดค้นออกมาให้พี่ๆนักตกปลาได้ใช้งานกันซึ่งผมเชื่อว่าลอกลูซิเฟอร์เนี่ยขายดีอยู่แล้วนะครับแพร่หลายนะครับน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่ามีเทสเตอร์หลายๆท่านใช้กันอยู่นะครับตีน้อยก็เอามารีวิวซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้กับน้องๆนะครับพี่ๆที่กำลังมองหาลอกในงบไม่ถึง 2,000 เนี่ยได้ซื้อไปใช้งานกันทั้งรอบ6แล้วก็รอบ7ซึ่งเรียกได้ว่ารอบ6กับรอบ7เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ถ้าเป็นงานชาโดเนี่ยครับรอบ6เนี่ยตีปั๊กนะครับตีปั๊กค่อยๆหมุนนะครับรอบ7ตีผิวน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถซื้อแพ็คคู่ได้นะครับวันนี้ก็เอามาแนะนำกันพี่ๆที่สนใจก็ทักทายเข้ามาสอบถามสั่งซื้อกันได้นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้วันนี้ประมาณนี้กับ Black Devil Lucifer ครับ